ก็10ปีแล้วค่ะไวมากเลยหนูว่าได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้เป็นครั้งที่2แล้วก็หวังว่าจะได้กลับมาร่วมอีกหลายๆรอบนะคะเพราะว่าเป็นงานที่ดีมากๆเลยแล้วเราก็จะแบบเป็นงานประกาศรางวัลที่อยู่กับเรามานานเนาะแล้วเราก็ได้มาเจอพี่ๆศิลปินที่เราชื่นชอบด้วยค่ะHappy birthday to you เห็นไหมล่ะหนูแต่งตัวสวยมาเห็นไหมล่ะมันดูตลกแล้วไม่ใช่คนตลกค่ะวันแรกที่เรามาได้วันนั้นจำได้เป็นหัวหย่อยมาใช่กับเพลงซิงเกิลแรกเลยค่ะตอนนั้นเพลงกำลังปังเลยนะกำลังมาเลยค่ะตอนมาจากวันนั้นแล้ววันนี้ความรู้สึกมันต่างกับมาจากวันนั้นแล้ววันนี้จริงๆก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะเพราะว่ามันก็เราได้มาเจอกับศิลปินที่เราชอบอ่ะหนูก็ตื่นเต้นได้มาเจอพี่ๆด้วยสื่อมวลชนพี่เราฟังระดับโลกแล้วนะแม่มันก็เกินไปแม่มันไม่ถึงขนาดนั้นขอบคุณกลับมาเมืองไทยนานนะคะกลับมาได้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะคือมะม่วงทานทุกวันเลยค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าบ้านหนูมีต้นมะม่วงอยู่ข้างหน้าบ้านหนูน้องก็เลยทานทุกวันเลยค่ะเป็นปกติแล้วก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีจ้าแม่ได้ยินนะได้ยินนะนั่นไงเวลาเห็นเวลาเขามาหลายรอบค่ะก็จริงขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะไม่คิดว่าจะได้รับการให้ความสนใจขนาดนี้นะคะก็ทุกคนทานข้าวเหนียวมะม่วงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะระวังน้ำตาลขึ้นจริงๆหนูรู้สึกว่าหนูแค่อยากทำอะไรสักอย่างนึงค่ะแบบว่ากวนๆปั่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่าความเป็นมะม่วงกับข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมันค่อนข้างเป็นหนูมากๆเลยแล้วถ้าได้ไปกินบนเวทีก็คงจะเป็นหนูมากๆขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยก็คิดแค่ว่าอยากจะกินค่ะไม่ได้คิดถึงว่ามันมีซอฟต์พาวเวอร์ขนาดใช่ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่าอยากทำแล้วก็โชว์ทั้งโชว์เนี่ยคือรอซีนนี้เนี่ยเพราะว่าหิวว่าหนูว่าพยายามแบบว่าขาแมวขณะร้องเพลงว่าเราก็จะได้ทานอะไรสักทีอะไรเงี้ยค่ะเราเตรียมมันยังไงอ่ะเราเตรียมมันยังไงหรือว่าจริงจริงมีพี่สเตจคนนึงค่ะเขามีภรรยาเป็นคนไทยแล้วเขาทำข้าวเหนียวมะม่วงเป็นจริงที่นู่นข้าวเหนียวมะม่วงหาได้ง่ายมากเลยนะคะแบบว่าเขาชอบทานกันอยู่แล้วด้วยค่ะไม่คนบอกว่ามินลิสร้างมูลค่าให้กับมะม่วงได้อย่างมากเลยค่ะแม่ค้าดีใจอุ้ยขอบคุณค่ะแต่ว่าน่าก็เขินเลยอ่ะหนูเขินเลยอ่ะโอ้ยขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างที่เหมือนแบบสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าในช่วงนี้ด้วยแบบแถวยาวมากในเมืองไทยแถวยาวจริงๆเหรอคะหนูว่าเขาแกล้งเล่นนะเนี่ยไม่พวกพี่ยังกินเลยอ่ะจริงเหรอคะยังแบบเป็นมินลีเอ้ยขอบคุณค่ะก็ดีใจค่ะดีใจค่ะก็ขอบคุณที่ทุกคนแบบว่าชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าน้ำตาลถ้าจะขึ้นกันเยอะแล้ววันที่สองเพลงที่2อันนั้นเป็นเพลงที่พูดได้ไหมเนี่ยเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มแล้วกันค่ะเป็นเพลงใหม่ค่ะก็เราก็รู้สึกว่าข้าวเหนียวม่วงได้จบไปในวีคเอนแรกแล้วใช่ไหมคะก็เลยหาอะไรมาทำใหม่ที่มันแตกต่างออกไปก็เป็นออกกำลังกายอันนี้เป็นเพลงที่ทำเสร็จไว้ตั้งสักพักแล้วค่ะก็เลยเป็นโชว์อัลบั้มค่ะเขาเหวอค่ะอะไรเอ่ยอย่างนี้เขางงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ดูเป็นเอเชียนคัลเจอร์ค่ะก็หลายๆประเทศก็มีอะไรแบบนี้แต่ว่าของไทยเรามันก็จะเป็นเพลงแบบรถแห่หน่อยเป็นเพลงตื้นๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเธอเป็นคนยกระดับไปทีเดียวดูดิให้อยู่โอ้ไม่ถึงขนาดแล้วค่ะแต่ว่าก็เป็นอะไรที่หนูหยิบมาเพราะว่ามันหนูเชื่อค่อนข้างชื่นชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากทำแล้วก็เป็นเพลงที่เสร็จตั้งนานแล้วค่ะก็เลยเอามาร้องแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อย MV ด้วยนะคะเพลงนั้นใช่ตอนไหนรูปตอนไหนถ่ายพอเร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้อะโรบิกด้วยหรอใช่แอโรบิกเอาอย่างงี้เลยไปออกกำลังกายกันดีกว่าทุกคนการเตรียมตัวจริงๆไปอยู่ที่เมกาประมาณเดือนนึงเลยค่ะแต่ว่ารวมเพอร์ฟอร์มด้วยนะคะก็ซ้อมหลายรอบมากเลยค่ะซ้อมหลายวันเลยค่ะกว่าแบบที่จะออกมาเป็นโชว์นั้นก็ซ้อมหนังอยู่พอสมควรเลยค่ะจริงๆไม่กล้าพูดเป็นความฝันค่ะเพราะว่าไม่เคยกล้าที่จะเอาไปฝันถึงมันขอฝันในฐานะที่คนไปเป็นคนฟังละกันค่ะไม่กล้าคิดว่าตัวเองจะได้ไปขึ้นโชว์เหมือนกันค่ะตอนแรก
ไม่กล้าไปค่ะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีเซิร์ฟกับเวทีนี้ค่ะเขายิ่งใหญ่มากเลยค่ะพี่อะไรทำให้เสียเยสเพราะว่ามันอาจจะเป็นโอกาสครั้งแรกและครั้งสุดท้ายค่ะไม่มีอะไรการันตีเลยว่าเขาจะมาชวนหนูอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าคงเท่ดีค่ะถ้าบอกว่าอ๋อแม่เดี๋ยวนะเคยขึ้นโชว์ที่โคเชล่าก่อนเลยนะลูกอะไรเงี้ยเราคิดไปแล้วแต่เรายังไม่แต่งงานเลยนะคะคุณพี่บ้าไปแล้วอยู่อย่างเงี้ยเสียงนี้อยู่ในหัวค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันช้ามากๆเลยจนเราสามารถนับจังหวะได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะทุกคนน่ารักค่ะอันนี้อ่ะคือคุณเค้าก็สนิทกับเราด้วยค่ะเค้าสนิทใช่คือพอมันเป็นเฟสติวัลอะค่ะเค้ามาเสพดนตรีอะไรเงี้ยถึงแม้เค้าจะไม่บางท่านอาจจะไม่รู้จักหนูเค้าก็พร้อมที่จะแบบว่ายินดีรับฟังอะไรเงี้ยค่ะพี่ผู้ใหญ่ในแวดวงแบบรัฐบาลเนี่ยเค้าชื่นชอบหนูมากว้าวกระแสข้าวเหนียวมะม่วงของเราอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณจ้าสั้นๆเลยเหรอสั้นๆเลยเหรอจ้าเนี่ยมีบางคนที่ทำผิดพลาดกับเราขอบคุณบางคนที่ทำผิดพลาดกับเราถึงขั้นออกมาขอโทษเลยนะขอบคุณนะจ้าว่ายจ้าแค่นี้เลยง่ายเลยใช่จ้าในฐานะที่เป็นติ๊กเกาหลีมาหลายปีมากๆก็ดีใจค่ะเขาหล่อมากเลยค่ะเป็นไงบ้างงานอยู่เขาดีพี่ลูกดีค่ะดีค่ะยังไงแต่งเขาไหมไม่อยากทำเขาค่ะให้เขาอยู่หล่อๆของเขาดีกว่ารู้จักหนูใช่ไหมว่ามีใครรู้จักค่ะรู้จักค่ะแล้วก็ได้เจอกันจากงานนั้นละค่ะเขาว่าไงบ้างเขาชอบคนไทยมากมากเลยมากกว่าเขาชอบมากมากในความเป็นคัลเจอร์ไทยเขาให้หนูสอนภาษาไทยด้วยว่าสอบเขาว่าเลิศไปสอบว่าเลิศไปให้เขาเหมือนหนูแกล้งพี่แจ็คสันเขาเลยนะแต่เลิศอยู่แล้วเขาพูดได้ค่ะน่ารักมากเลยค่ะเขาน่ารักแปลว่าอะไรแปลของเขาหนูบอกว่าเลิศแปลว่า fabulous แปลว่า amazing แปลว่าอะไรก็ได้ที่มัน positive บอกให้พูดไปเลยเลิศนี่ค่ะอันนี้บอกไม่ได้ค่ะอันนี้บอกไม่ได้ค่ะแม่หนูไม่ได้พูดนะลูกสาวบ้านลูกเสือสามัญเลยหนูไม่ได้พูดนะเปล่านะคะไม่พูดไม่ได้เขาไปกดฟอลโล่เราด้วยอะค่ะค่ะใช่ค่ะใช่เจอเพราะว่าเจอกันด้วยค่ะเป็นที่แบบว่าคนนี้มากดฟอลโล่เราดีใจค่ะร้องไห้เหลือเกินค่ะเดือนนั้นเดี๋ยวก็อะไรไปหมดเลยหนูร้องไห้ออกไลฟ์เอาซะไม่รู้จะร้องยังไงให้สวยแล้วยังหาทางร้องให้สวยอยู่นะคะแนะนำกันเข้ามาได้เขาจะมาเมืองไทยไหมคะลูกไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะนี่เขาเป็นพรีเซนเตอร์ไทยแล้วก็ใช่ค่ะเห็นแล้วค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเรื่องนึงที่เป็นว่า BTS จงกุ๊กเขาเปิดเพลงแล้วเราก็กรีดการร้องใช่เนี่ยหนูบอกแล้วว่าหนูยังหาวิธีการร้องให้สวยอยู่แต่ถ้าความรู้สึกแบบ BTS ระดับโลกก็แบบเปิดฟังเพลงของเขาหนูติ่งเขามา8ปีอะค่ะก็6 7 7 8ปีอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นติ่งเกาหลีมาประมาณ8ปีแล้วแล้วก็ติ่ง BTS มาตลอดแล้วก็ดีใจมากๆเลยหนูแม่หนูร้องไห้ไม่ได้หนูจิกเพชรมานะหนูร้องไห้ไม่ได้นะวันเนี้ยมันดีใจเหมือนในไลฟ์เลยหนูไปอย่างนั้นเลยพอหนูรู้ค่ะปุ๊บหนูไลฟ์ก่อนเลยอย่างแรกค่ะพอหนูอยากให้ทุกคนแบบเราตื่นเต้นไปด้วยกันเพราะว่าแฟนๆขับทุกคนเขาก็เป็นติ่งเหมือนกันกับหนูอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะเข้าใจกันได้ดีแม่บอกว่าเราอยากเก่งกว่านี้เพื่อให้เขาเก่งอันนั้นเป็นปณิธานที่ตั้งมาตลอดเลยค่ะอยู่ใน Twitter ก็คือปักหมุดเอาไว้ว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็น motivation ของเราค่ะเพราะว่าเราอยากเก่งขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันด้วยตัวเราเองอยู่แล้วแล้วก็วันนึงถ้ามีโอกาสได้เก่งจนเขาสามารถรู้จักได้ก็เป็นเกียรติกับเราค่ะ